เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่ผลงานของทั้ง2ทีมกันก่อนเนาะก็คือทีมซาลาวก่อนเนาะลงสนามนัดเทมิดเอาชนะทางด้านฟิลิปปินส์ไป 3-0 นัดที่2ก็เอาชนะทางด้านสิงคโปร์ไป 2-1 ส่วนว่าทางด้านอินโดนีเซียก็โดดเด่นซะเหลือเกินลงสนามไป2นัดยิงไป6ประตูนะก็คือชนะทางด้านสิงคโปร์ไป 3-0 และก็ชนะทางด้านฟิลิปปินส์ไป 3-0 ในนัดล่าสุดเนาะเฮ็ดให้ทั้ง2ทีมทีมซาลาวกับทีมซาดอินโดนีเซียมี6คะแนนเท่ากันแต่ว่าอินโดนีเซียมีประตูได้เสียดีกว่านะเฮ็ดให้ยึดทีมนำไปนะถ้าว่านัดที่พบกับทีมซาลาวอินโดนีเซียขอเพียงเสมอก็จะได้เป็นแซมกุมผ่านเขาหอบกันเลยนะส่วนว่าทีมซาลาวก็ต้องชนะสถานเดียวเนาะจึงจะสามารถได้แซมกุมได้ถ้าหากว่าบอชนะก็ต้องเสมอเนาะเพื่อว่าจะดุ่นเป็นอันดับ2ที่ดีที่สุดเพื่อผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายต่อไป